สวัสดีครับชาวบล็อกแมนโกอีกรอบหนึ่งครับในวันนี้นะครับเล่นบล็อกแมนโกกันนะครับแต่เดี๋ยวใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมไปกดติดตามและกดไลค์และก็แชร์ไปดูคลิปนี้กันต่ออยู่ในบ้านหนูมรณะแน่ชื่อมันชื่อว่า Resident Evil Resident Evil ใช่ไหมนะครับมันก็คือบ้านหนูมรณะนะครับเขาบอกว่าห้ามอธิบายหนีออกจากบ้านได้นะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณเหนียวจากบ้านผีสิงนี้ให้ได้อย่าหันหลังกลับไปเด็ดขาดนะครับสิ่งที่ตามเวลาคุณอยู่มันคืออะไรไม่รู้โอเคครับกดเข้าไปลองเล่นกันดีกว่านะครับผมสำหรับบล็อกแมงโก้นะครับโอเคคำเตือนเกมนี้มีรอยเลือดและรอยคราบเลือดที่ชัดเจนทำให้ตกใจเสียงดังได้นะไม่เหมาะสมกับผู้เล่นที่เป็นโรคหัวใจเดี๋ยวนะก็แค่เกมสี่เหลี่ยมปะวะมันสี่เหลี่ยมจริงแหละเกมสี่เหลี่ยมมันจะน่ากลัวอะไรอันนี้คือสิ่งที่ผมงงนะครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเล่นกันดีกว่าครับไม่ต้องตาของมันก็ได้เพื่อนรู้สึกว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแบบว่าเอาชีวิตรอดแล้วมีหัวใจสามหัวใจเพราะว่าเราสามารถที่จะตายได้แล้วก็ไม่สามารถที่ย้อนกลับมาได้นะครับโอเคไม่ยากขนาดนั้นจริงๆผมบอกเลย30 นาทีว่าอ๋อนี่ไงเปิดมามีคนตายตรงนี้นะครับขอเก็บกระดาษมาอ่านหน่อยมีหนูดูอยู่ในบ้านนะชักขังตัวเองไว้ในห้องแคบๆมานานมากเพื่อไม่ให้มันจับได้ฉันหิวมากเลยฉันต้องหนีไปให้ได้อยู่ห่างจากหนูด้วยนะไอ้หนูโอเคกุญแจสีน้ำเงินวางมาพอแล้วกุญแจสีน้ำเงินมาแล้วเพื่อนที่มากับเราหายไปไหนวะไม่รู้ช่างมันเถอะนี่คือตู้เราไว้แอบหนูแน่เลยเราสามารถที่จะแอบหนูเข้าไปได้นะครับโอเคมากุญแจปลดล็อกไปโอเคอ๋อโอเคครับเราก็เจอหนูอยู่ข้างล่างนะครับการเล่นเกมน่าจะเป็นอารมณ์แบบแกรนด์มาเลยนะครับก็คือว่าเราเป็นที่ต้องเอาตัวรอดจากหนูไว้ได้นะครับและเกิดหนูจะมาแดกเราก็ต้องหาทางแอบนะฮะเช่นแอบใต้ตู้แอบใต้เตียงแอบใต้อะไรอย่างงี้ทุกคนเพื่อตัวรอดจากหนูให้ได้นะครับแสดงว่าอันนี้คือความอันตรายของเกมนี้นะครับคือการหาทางอุ้ยเสียงอยู่ใกล้ไม่ได้เสียงใกล้วะผมจะพยายามไม่ออกไปแล้วกันนะผมรู้สึกได้เลยว่ามันอันตรายอยู่แน่จริงโอเคเราก็ค่อยเดินกันไปดีกว่านะครับทำไมต้องให้ผมมาเล่นเกมผีนี้ด้วยเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยท่านบรีฟโอเคมาเราก็ค่อยเดินกันไปนะครับผมสำหรับเกมนี้ข้างหน้ายังไม่มีอะไรนะครับหาทางนี้จากบ้านหนูไม่ยากขนาดนั้นแต่มันก็ยากอยู่แหละจริงๆผมไม่เคยเล่นเกมแนวนี้จบเลยซึ่งมันยากมากจริงๆเว้ยอันนี้อะไรต้องใช้ค้อนทุบกุญแจทุบแผ่นไม้โอเคไม่เป็นไร please help ช่วยฉันด้วยนะเราจะรีบเดินไปดีกว่าเพื่อดูว่าในนี้มีอะไรกันบ้างผมว่าเขาทำเสียงซาวเอฟเฟกต์กับเสียงกับไอ้ตรงส่วนของนี่ได้ดีมากเลยนะพวกห้องกับพวกซาวเอฟเฟกต์คือทำได้ดีเลยแหละทำให้น่ากลัวได้ดีชอบชอบตรงนี้มีไม้อยู่นะครับเขาบอกว่าแฮปปี้ฮาโลวีนเหรอไม่มีอะไรตรงนี้แต่ก็อยากลองไปสำรวจดูโอเคเก็บมาก่อนเป็นล้อหมุนห้องลับนะครับในหนังสือเศรษฐีใกล้ๆคนเคืองแล้วก็เลยทำการฆ่าภรรยาเขาอย่างกระทันหันผมไม่รู้เว้ยมันแบบเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันจะโผล่มาตอนไหนอะไรยังไงอันนี้คือความซวยของเกมนี้เลยผมไม่ชอบเกมแนวนี้เลยจริงๆนะให้ผมไปเล่นเบนวอลผมจะมีความสุขกันเลยฉันเกลียดเกมแนวนี้จริงๆเลยอันนี้คือเราสามารถที่จะได้เจ้าตัวที่หมุนเนี่ยเพื่อเข้าไปห้องบันไดลับได้นะครับเราต้องค่อยๆเดินไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยให้ตาจะโรบินเสียงชี้จีนมาอีกแล้วน่ากลัวจุงเบยโอเคมีรอยเลือดติดอยู่ครับห้องนี้ต้องมีปริศนาให้เราไขเรามาดูปริศนาดีกว่ามีอะไรให้เนี่ยรองเท้าเด็กผู้หญิงกุญแจสีต้องใช้กุญแจสีส้มในการปลดล็อกงั้นผมทิ้งกุญแจนี้ก่อนแล้วกันไม่น่าได้ใช้นี่เหมือนแบบผมมาเล่นมุดท่อซิมูเลเตอร์เลยคือที่นี่ผมรู้สึกว่าเราต้องมุดท่ออย่างเดียวว่ะทุกคนนี่ลงไปชั้นล่างได้โอเคลงมาชั้นล่างครับค่อยๆเดินแล้วกันเนาะนี่เรามีชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอเคเราก็ต้องบอกว่าเราต้องรีบวิ่งรีบเดินรีบหาทุกอย่างนะครับโอเคแอบใต้เตียงแล้วกันรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ต้องฟังจากเสียงเท้าเสียงตีนเสียงอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยเสียงอยู่ใกล้มากอยู่หน้าห้องเลยเสียงแบบชัดเจนมากครับหน้าห้องเราแบบ 100% ใครอะเสียงใกล้จัดเสียงใกล้จริงเราจะเจอค้อนนะครับซึ่งค้อนสามารถเอาไปทุบไม้ที่ผมบอกไว้ได้อุ้ยกูโดนอีกแล้วอีเอ้ยแม่หนุ่ยโอ้เข้าท่อนี้ผมรู้สึกผมมีความสุขมากที่ผมได้อยู่ในท่อนะแต่ถ้าเกิดผมตายครบ3รอบมันเป็นยังไงผมยังไม่รู้เลยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็มีนี่มีเจ้าคอที่เอาไปทุบใจกันกับดอกไม้อะไรพวกนี้แหละ
ขายังชั่วหน่อยโอเคตรงนี้มีไม้อยู่ต้องใช้ค้อนในการทุบนะครับในสุดเราก็ได้ค้อนมาเฮ้ยเวเน่ยโอเคไม้ตรงนี้เดี๋ยวเราทำการทุบไม้ก่อนนะครับนั้นๆโอเคฮะเอาละตอนนี้เรามีถุดเราเจอไม้แล้ววันนี้เราทุบไม้ตรงไหนสักจุดนึงอ่ะนี่ไงไหนทุบไม้ตรงนี้นี่เองมีแผนภาพอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเสียงน่ากลัวมากเอาดีเนี่ยเสียงมันดนตรีแม่งบิวจัดอะบิวแบบแม่งอยู่ใกล้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่รู้มันใกล้จริงหรือใกล้ปลอมดนตรีมันบิวดิอยู่ที่มากอะเออว่ามันอยู่ใกล้จริงด้วยโอเคครับนี่คือสมุดภาพหนังสือนะครับที่มีรูปเกี่ยวกับว่าครอบครัวอ๋อก็คือจริงๆมันคือพ่อคนหนึ่งที่ตายไปแล้วก็มาหลอกหลอนลูกเหรอโอ้วิ่งไปตายๆใช่ไหมเนี่ยไม่อยากเล่นแล้วอะผมไม่ชอบเกมนี้ที่สุดเลยโอเคเดี๋ยวเราเปิดไปข้างนอกดีกว่าข้างนอกนี้รู้สึกว่ามันเปิดไม่ได้ไปทุกคนโอเคเพราะว่าอยู่ในห้องนี้คือปลอดภัยเว้ยยังไงก็ปลอดภัยครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมาจากข้างนอกได้ไม่เห็นปะถึงมันจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่สามารถที่จะมาหาเราได้เว้ยอยู่ห้องนี้ปลอดภัยแบบ 100% ดีมากไปแล้วโอเคเรามาห้องนี้แทนนะครับมีกระดักหนูอยู่ชิบหายละอีหนูเหี้ยมีกระดักหนูอยู่นะครับหนูจะวิ่งมาห้องนี้หรือเปล่าวิ่งเข้ามามันน่าจะไม่เจอเรานะครับเพราะว่าเราแอบอยู่ในนี้คิดว่ามันเจอแต่มันทำอะไรเราไม่ได้น่าจะเจอทำอะไรเราทำอะไรเราไม่ได้จริงด้วยวิ่งมาอีกแล้วอ่ะอยู่ในนี้อันแน่ปลอดภัยอันเจอตื่นหนูวางแผ่นผับอะไรมันผมแกล้งมันเล่นนะเนี่ยที่เกิดผมวางอยู่เรื่อยๆมันก็เข้ามาไม่ได้เลยทุกคนอะไรอยู่เนี่ย AI โอ้โหจากเกมที่ดูน่ากลัว AI ทำให้มันดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่อ่ะผมโยนมันก็จะวิ่งกลับมาเว้ยถ้าเกิดผมโยนไอเทมแล้วผมเก็บไอเทมมันก็จะวิ่งไปนี่แล้วผมโยนไอเทมมันก็วิ่งกลับมาเก็บไอเทมมันก็วิ่งไปกูตายก็ได้วะฆ่ากูเลยเรียบร้อยหมด HP 0ถ้าเกิด HP 0นี่เกิดอะไรขึ้นวะทุกคนมันแบบว่าเราถูกขังไว้ในนี้เหรอหรือเกิดอะไรขึ้นมันแบบมันเป็นคลาสสิกให้ผมเลยนะเนี่ยโอ้หนูหวัดดีเอื้ออู้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 อ๋อโดนฆ่าโอเคสรุปก็คือเราจะโดนฆ่าเว้ยโดนเจ้าหนูตัวนี้ฆ่าเราทิ้งแล้วก็เกมโอเวอร์จบใครอยากเล่นก็ไปเล่นได้นะแมคแมนโกแต่ผมไม่เล่นแล้วผมไม่ชอบแนวนี้มากเกมเจอใหม่คลิปหน้าบายผมเกลียดมากเลยแนวนี้ดูคลิปจบใช่ไหมแล้วชาวบล็อกแมนโกทุกคนใครที่คลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปโหลดบล็อกแมนโกมาเล่นกันชาวบล็อกแมนโกทุกคน